ไปเห็นพ่อเล่นกับลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็คิดเนี่ยว่าทำไมเรายังไม่เคยได้เล่นแบบนี้เห็นที่พี่ส่งเรื่องเข้ามาก็คือตอนโตมาเป็นวัยรุ่นเกเรจ้ะเกเรหรอเกิดอะไรขึ้นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยพอจบม.3ก็ได้เรียนที่ใหม่แต่ว่าเราไปได้แฟนก่อนเราก็เลยหยุดตกเรียนพ่อกับแม่เอ้ยพ่อย่ากับอาเขาไปตามจนเรากลับมาแล้วก็เอาขึ้นไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพเพื่อแยกกันก็ได้อยู่ช่วงกับพ่อได้ช่วงนั้นนานที่สุดแต่ว่ามันเหมือนอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าเรามีแม่เลี้ยงอยู่แล้วก็มีลูกอีกตั้ง3คนพอเราไปแล้วยังไงทะเลาะกันหรืออะไรก็มีว่าพ่อเขาจะแอบให้ตังค์ประจำไงให้เก็บเอาไว้กินไว้ใช้เขาจะแอบไม่ให้แม่เลี้ยงเห็นพอแม่เลี้ยงเห็นเขาก็จะเอาไปอย่างเงี้ยเอาไปเขาก็ไม่ให้กินอะไรก็ไม่ได้ต้องขอก่อนมันเหมือนในละครนะคะในตอนอยู่กับแม่เลี้ยงนะจนพ่อเขาเห็นว่าเราทำงานทุกวันทุกวันอะพ่อเขาก็เลยพูดบอกว่ากลับไปอยู่บ้านเราเฮ้ถ้าจะทำขนาดนี้ไปทำให้ย่าดีกว่าให้กลับไปอยู่บ้านหมายถึงว่าพ่อก็รู้พ่อก็รู้พ่อก็เห็นแต่พ่อพูดไม่ได้หรอทำไมพ่อพูดกันเดี๋ยวก็มีปัญหาลูกเขาลูกเราอย่างเงี้ยแล้วพี่ล่ะครับก็กลับไปอยู่บ้านในชัยนาทเหมือนเดิมกลับมาอยู่ที่ชัยนาทตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่15ได้มั้ยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันน้ำพึ่งรำพันสักวันคงได้สมประสงค์เพราะI'm not afraid to die.